สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะทุกคนไปยังงานช้างมาเนาะจ้ะมาทันงานช้างพอดีได้เขาเอิ้นว่านกกระทาหมุนเนาะจ้ะนี่นกกระทาหมุนไปเห็นแบบหลายช่องเพิ่นกินอยู่เนาะจ้ะมันก็บ่เคยกินก็เลยจัดมาเนาะค่ะนี่นกกระทานางฟ้าตกสวรรค์บ่เขาเอิ้น3ตัวลอยเด้อจ้ะมื้อซื้อมา6ตัว200บาทกินกับตำแตงแซ่บๆจ้ะแกมมะระจีนล่ะกะกิมจิอีสานสมพักมาจ้าแซ่บๆน้องกันจ้าเธอแหลกเลยได้นี่ไก่นกกระทาบ่หรือว่านกกระทาหมุนหอมหอมเครื่องที่ว่าเพิ่นมักเนาะจ้ะหอมเหมือนแบบคล้ายๆรากผักชีรากผักชีหรือลูกผักชีคือไก่นี่ล่ะจ้ะเนื้อเพิ่นก็เหมือนไก่อร่อยดีค่ะมักง่ะแตงน้ำได้หลายสดๆเม็ดยังไก่นี่ล่ะจ้ะเหมือนไก่แต่ว่าเนื้อน้อยกว่าไก่เพราะมันตัวหน่อยมะกอกตำแตงใส่มะกอกน้องเหมยไปภูเก็ตด้วยจ้ะไปภูเก็ตหามือไปทำงานเนาะเท่ากับคือกันกับกินไก่ย่างเลยจ้ะเหมือนกินไก่ย่าง
ผักดองหรือว่ากิมจิอีสานค่ะหาก็บ่ค่อยมีเหนือหรอกจ้ะกินตำแตงเนาะต้องสดน้ำปูหน้าหนึ่งปูหน้าหนึ่งไปเที่ยววังหันกะไปกันเองกับมูแล้วจ้ะเพราะว่าไปงานแต่งเนาะบอกไปอยู่ยังคนว่าทำไมน้องเหมยไม่ไปด้วยบางเดือเขาก็มีเวียกมีงานของเขานะจ้ะแล้วอีกอย่างเพื่อนเหมยกับเหมยไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนาะคือห้ามบ่ได้แบบว่าคือเราไม่ได้แบบว่าตั้งใจไปเที่ยวเราไปธุระด้วยไปงานงูเพื่อน้องไปนำกับสิติดงานติดหยังนอกจากหลักจากบางที่ไปกันเองเนาะขึ้นรถลงเรือนอกจากบางเทือกะนั่งรถบัสผิดก็มีลงผิดหมดแต่ว่ากับพี่เธอเดียวเพราะว่าสิงคโปร์แบบเดินทางง่ายเนาะจ้ะเปิด Google Map นี่รถบัสขึ้นมาเขาสิบอกเลยว่าขึ้นที่สถานีนี้ลงที่สถานีนี้ละกะนั่งจากสถานีจังสิฮอดหม่องที่เฮาสิไปเนาะจ้ะคือแบบมันง่ายนะจ้ะก็ดีอยู่จ้ะนั่งบัสมันก็ถูกแต่ว่าหานั่งแท็กซี่นี่แพงคักจ้ะเพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะน้ำเปล่าก็ขวดละ560บาทอะน้ำเปล่าอะขวดละ560วันสำคัญของเพื่อนเนาะเฮากับไปแสดงความยินดีน้ำเพลินบางคนก็มาเม้นว่า
ไปถ่ายคลิปน้ำหานอาหารนั่นคือเด็กเขาไปถ่ายขออนุญาตเจ้าของหานแล้วบอกเหมือนกับเพื่อนขออนุญาตแล้วนะคะไม่ว่าแต่ใครหรอกค่ะไปเขาก็ต้องขออนุญาตเนาะสิคนไทยเราคือคลิปคือจกกบจังสิเพื่อนให้เขาไปถ่ายได้เหมือนแบบว่าคือจังลูกค้าคนไทยเพิ่นหลายเนาะจ้ะบอกถามเขาเนาะขอโทษนะคะพี่หนูขอเข้าไปถ่ายได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะก็เพิ่นก็เขาก็บอกว่าโอเคโอเคแบบเชิญเลยครับอะไรประมาณนี้เข้าไปถ่ายได้เลยนะอะไรประมาณเนี้ยบางคนมาเหม็นว่าหมวยบ่มีมารยาทเนาะจ้ะคือหมวยไม่โกรธนะบางทีเขาไม่ได้ดูเราเขาตั้งใจมาติอย่างเดียวมันมีนะคนแบบเนี้ยขนาดถึงตรงแบบว่ามาว่าแบบนี้ให้เฮาเนาะจักสิซ้ำได้ล่ะแล้วก็วันนั้นไปเนาะเจ้าของร้านเพิ่งก็เปิดรูปดาราให้ดูว่าเออดาราเพิ่งมากินนะดาราแบบซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เปิดให้มวยเบิ่งเองมันก็เลยเบิ่งเนาะมันก็อ๋อรู้จักคนนี้มวยรู้จักอะไรประมาณเนี้ยพี่เขาน่ารักอย่างเงี้ยป๊อดแม่งมันหลายคักเยอะจริงเสียง เสียงตัดหญ้าก็เพราะเสียงตัดหญ้าแบบนี้ค่ะนั่นแหละค่ะคือมวยบ่ได้ออกมาแบบประชดอีหยังแต่ยังใดแต่ว่าออกมาชี้แจงบางทีก็เกินไปนะคะแต่ก็ทำใจไว้แล้วแหละว่าต้องมีคนแบบนี้ปล่อยผ่านอาหารแสบแต่ว่าฟุ้งบินตำมันหลายเดี๋ยวส่องตาเราแบบนี แซ่บนกกระทากระแซ่บคือกันกับเนื้อไก่จ้ะเหมือนเนื้อไก่เหมือนกินไก่อบแต่ว่าตัวเขาเล็กแล้วก็เนื้อน้อยกว่าไก่เพื่อนมามูมาเอาของฝากซื้อช็อกโกแลตมาฝากมูอิ่มพอดีจ้ะสามตัววัดเข่าข้าวเหนียวเหลือน้อยหนึ่งข้าวเหนียว10 บาทเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นกกระทาหมุนกับตำแตงหนามได้หลายแซ่บๆเนาะจ้ะอิ่มกำลังดีแซ่บหลายจ้ะเดี๋ยวก็สิไปกินของหวานโตแล้วก็เอาของให้มูเนาะจ้ะมูมาเอาช็อกโกแลตค่ะเมื่อกล่าวขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะ
วาจาไม่สุภาพหรือว่าทำให้ใครไม่สบายใจเหมือนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมาคลิปนี้นะคะมือก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย